กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพรผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับอยู่นที่เกม Are a ียนะฮะก็เป็นเกมแนวแอคชั่นมุมมองจากด้านบนสู้กับซอมบี้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของการตั้งป้อมครับคือเราไม่ได้เดินยิงอย่างเดียวไงเราจะมีความสามารถในการตั้งป้อมด้วยนะครับก็คือให้ป้อมเนี่ยมาช่วยยิงเห็นไหมอ่าแล้วก็จะมีภารกิจที่ค่อนข้างหลากหลายครับก็อย่างเช่นด่านนี้คือให้อ่าทำการยึดจุด2จุดนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราเดินทางไปยึดจุดเนี่ยเราก็ต้องปราบซ แล้วก็ไม่ได้มีแค่โหมดนี้ครับยังมีโหมดแบบตั้งป้อมอะไรเงี้ยซอมบี้จะมาบุกเราเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีโหมดสู้กับบอสน,นั่นนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมมือถือแนวแอคชั่นสู้กับซอมบี้ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์เลยกันละกันครับเดี๋ยวเล่นให้ดูสักด่าน2ด่านกันละกันเนาะจะได้เห็นภาพนะครับอย่างเช่นจุดนี้อย่างที่ผมบอกเนาะเป็นเรื่องของการยึดพื้นที่นะครับก็คือต้องมายืนอยู่ในวงระหว่างนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังซอมบี้ด้วยนะครับ ทีนี้การตั้งป้อมท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยมันมีระบบพลังงานด้วยนะครับคือเราจะต้องฆ่าซอมบี้ไปในระดับหนึ่งก่อนนะเราถึงจะมีพลังงานมากพอที่จะตั้งป้อมเพิ่มเติมได้และป้อมนี้ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันนะครับซอมบี้มันสามารถโจมตีป้อมของเราได้ด้วยนะฮะเบื้องต้นก็จะมีป้อมอันนี้แหละครับป้อมสีเหลืองๆคอยช่วยยิงนะครับถามว่าดีไหมมันก็ในระดับหนึ่งมันไม่ได้ยิงรัวนะมันจะค่อยๆย,ย,ยิงนะครับเพราะนั้น เราก็ต้องช่วยเหลือป้อมในการจัดการด้วยนะครับอ่านี่ดูเห็นไหมครับผมเลเวลอัพเสร็จปั๊บเนี่ยได้กับดักมาเพิ่มเติมด,ด้วยไม่ได้มีแค่ป้อมนะครับเมื่อจบด่านนะครับท่านผู้ชมจะอยู่หน้าล็อบบี้ครับซึ่งหน้าล็อบบี้นี้ก็มีซอมบี้เลยนะเออเห็นไหมแต่ซอมบี้จะไม่ทําอะไรเรานะครับเราสามารถจัดการซอมบี้ได้นะครับแล้วก็เมื่อเราจัดการซอมบี้ได้แล้วเนี่ยเราจะรับกระสุนมาด้วยดูยด้านขวาบนเห็นไหม เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากระสุนหมดหรือ,อไรหมดอย่างเงี้ยน,นะก็ลองดูที่หน้าล็อบบี้ครับเจอซอมบี้ก็ย,ยิงยิงยิงไปนะฮะทีนักผู้ชมดูด้านซ้ายครับมันจะมีสีเขียวๆอันนี้คือจะเป็นภารกิจหลักของเกมนี้นี่เองครับก็คือให้เราเนี่ยปฏิบัติตามภารกิจที่มันขึ้นด้านซ้ายครับด้านซ้ายมันจะมีบอกตลอดเลยว่าให้เราไปทําอะไรบ้างเช่นให้ไปด่านนั้นด่านนี้ให้ไปอัปเกรดปืนให้ไปอัปเกรดสกิลอย่างเช่นอันเนี้ยเขาบอกว่าให้เราไปติดตั้งสกิลก็กดโกไปได้เลยครับเนี่ยเขา,เา,เเาว่าจะะไไไมมม่่่ีภาาาาาษทยยก็สรถเลนนด้งๆะ เอาล่ะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมเอาอันนี้แล้วกันเป็นสไปรไมล์นะฮะก็คือเป็นตัวของกับดักนะครับก็มาติดไว้ที่สล็อตที่3ก็แล้วกันเนาะเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเควสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเขาให้เราติดสกิลเห็นไหมครับนั้นก็เล่นง่ายๆนะเอาเดี๋ยวดูคราวนี้เขาบอกให้อัปเกรดปืนครับก็เดี๋ยวอัปเกรดเลยก็แล้วกันนะครับเนี่ยเห็นไหมไปที่ Equipment นะครับอัปเกรดอะไรดีเป็นปืนอันนี้ก็แล้วกันครับผมใช้อยู่เนาะอัปเกรดได้เลยครับใช้แค่เงินเนาะ โอเคปืนก็อย่างที่เห็นนะครับติดตั้งได้2กระบอกนะครับแล้วก็จะมีตัวของคอสตูมแล้วก็อาวุธระยะประชิดด้วยนะครับอาวุธระยะประชิดนี่คือถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ศัตรูมากๆอ่ะมันจะใช้เองนะเห็นรึเามันจะใช้ของมันเองนะครับก็รุนแรงดีเหมือนกันนะโอเคอันนี้ผ่านอีกหนึ่งเควสแล้วนะครับเควสต่อไปครับผมเขาบอกว่าให้ไปจัดการด่าน1นึ่งขีดครับก็ไปเลยก็แล้วกันนะครับเวลาเราจะไปแมปก็คือดูด้านซ้ายบนเห็นไหมเปิดมือถือขึ้นมานะครับแล้วมันก็มีคําสั่งเป็นแผนที่แล้วก็ออยย่่่่าาาาางททีีีีผมมมมมบบกกกกครรััวเเนนน้ภิจหหลล เริ่มได้นะครับคราวนี้ผมลองเอานี่ดิสไปดนวางกับดักนี่นิเออให้มันมาเหยียบไงมีป้อมปืนแล้วกออ็มีตัวของสไปนนะครับให้มันมาเหยียบก่อนที่จะถึงป้อมไงให้ป้อมยืนแนวหลังแล้วก็มีสไป์คอยแทงอยู่แล้วตัวผมก็ยืนหลังแบบนี้โอ้โหใช้ได้เลยครับไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะครับลองดูลองดูองดเออได้เหมือนกันนะเอ,อ้ยมีตัววิ่งเลวโอเคมีปัญหาวางป้อมต่อพลังงานเหลือละเห็นไหม เออเพราะว่าซอมบี้ยังไงมันต้องหยุดตีป้อมผมใช่ไหมครับระหว่าง่ที่มันหยุดตีป้อมผมเนี่ยแหละก็จะโดนกับดักหนามทิมแทงอีกรอบหนึ่งครับเรียกว่าน่าสนใจจริงๆครับเกมนี้เป็นแนวแบบว่าแอคชั่นไปด้วยผสมกับแนวทาวเวอร์ดี s เนตั้งป้อมป้องกันซอมบี้ไปด้วยนั่นเองครับท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับเกมนี้ก็เล่นสไตล์แบบนี้นะครับมีโหมดที่ค่อนข้างหลากหลายครับเอาล่ะเรามาลองดูมือนกันารอีกโหมดหนึ่งครับโหมดนี้เขาเรียกว่า unlimited mode นะครับคือเป็นโหมด s u r v i v a l เลยคือ ซอมบี้มันจะมาเรื่อยๆครับมาจนกว่าเราจะสู้ไม่ไหวครับก็ค่อนข้างโหดนะครับยิ่งไปไกลเนี่ยซอมบี้ก็จะมากขึ้นแล้วก็โหดขึ้นเรื่อยๆครับ <ๆ S 1> เพราะว่าซอมบี้มันมีหลากหลายประเภทนะครับไม่ได้วิ่งมาอย่างเดียวครับบางตัวก็ถึกบางตัวก็วิ่งเร็วบางตัวเนี่ยเห็นไหมกระโดดกระทืบกับดักเราอย่างเงี้ยบางตัวตายแล้วก็สร้างระเบิดพิษทําให้กบดักเราเนี่ยเลือดหายหรือว่าเสียหายเป็นจํานวนมากนะครับยกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดสําหรับความท้าทายของเกมนี้เลยนะฮะ สำหรับออปชันของเกมนี้นะครับมันก็จะแอบ,บอยู่ในมือถือของเรานะแหละด้านซ้ายบนอะ่ะเมื่อเราก,กดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับมีเซตติ้งนะครับแล้วเราก็ปรับกราฟ,ฟิกได้เลยที่ท่านผู้ชมเห็นแค่ไฮเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นไฮเอทที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเรื่องการปรับภาษาด้วยนะครับแต่ว่ามันมีแค่เกาหลีกับอังกฤษเท่านั้นครับยังไม่มีภาษาไทยเนาะส่วนด้านล่างก็คือจะเป็นพวกแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอนโทรลเซนสิติวิตี้ครับคือเวลาที่เราวางป้อมอะ่ะ ไม่จำเป็นต้องกดธรรมดาได้นะเราสามารถที่จะกดค้างเพื่อที่จะวางตำแหน่งปอมได้แต่ผมอาจจะไม่ได้ทำให้ดูเช่นนั้นเองนั่นแหละครับมันสามารถที่จะแบบคนโทรลได้ว่าเวลาที่เรากดค้างเราเลื่อนเพื่อที่จะวางปอมเนี่ยจะให้มันเร็วขนาดไหนนั่นเองอ่าจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนเรื่อง,องการล็อกอินดูด้านขวาล่างมันมีคำว่าเกสอยู่เห็นไหมครับเออนี่แสดงว่าผมไม่ได้ล็อกอินไงแล้วผมก็หาไม่เจอด้วยนะว่ามันไปล็อกอินตรงไหนอะ่ะใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันนะไม่เห็นเรื่องของการล็อกอินเลยอะ่ะไม่มีจริงๆนะเนี่ยเออเอาเป็น คลิปนี้เกมนี้ไว้เท่านี้กันแล้วกันใครได้ชอบแนวยิงซอมบี้แล้วก็มีตัวของ Tower Defense หรือว่าตั้งป้อมนะครับก็ลองเล่นดูได้ครับ